ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาแนะนำนะครับการทดสอบการใช้งานจริงนะครับของโซฟา5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้รูปทรงสวยงามนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นลงท้ายด้วย G3 นะครับที่ออกแบบมาใหม่รองรับกระแสสูงสุดที่สปริงละ15แอมป์นะครับตัวนี้นี่นะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ2สปริงคูณ15นะครับก็เป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาจากรุ่นเดิมนะครับของโซฟารุ่นเดิมของเขาจะได้แค่11แอมป์นะครับซึ่งไม่รองรับแผงรุ่นใหม่ๆนะครับทำให้ต้องมีรุ่นนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับสำหรับแผงรุ่นใหม่ที่400วัตต์ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน15แอมป์นะครับถ้าแผงที่500กว่าวัตต์นะครับที่มีกระแสสูงเกิน15แอมป์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าแผงประมาณ400วัตต์นี้สวยเลยนะครับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ผมได้ต่อวงจรการทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสายไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับรวมทั้งตัว Wi-Fi ตัว CT กันย้อนนะครับต่อไว้หมดแล้วแล้วก็มีแต่ละสตริงนะครับต่อเข้าอุปกรณ์แล้วก็เปิดใช้งานลองดูแล้วนะครับเสียดายวันนี้ก็มีแดดน้อยนะครับช่วงที่เราทำการทดลองได้แค่ 0.5 แอมป์นะครับด้านขาออกอันนี้ PV ของเราต่ออยู่ทั้งหมด6แผงเลยนะครับแต่ได้น้อยมากนะครับ190โวลต์ 0.1 แอมป์นะครับซึ่งกว่าจะต่อวงจรเสร็จก็คึ้มๆพอดีเลยนะครับพอช่วงการทดลองก็เลยมีแดดน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแนะนำตั้งแต่ตู้คอนโทรลเราไปเลยนะครับว่ามีการต่อใช้งานยังไงนะครับซึ่งอันดับแรกเลยผมก็จะแนะนำตั้งแต่ด้านต่อ AC เข้ามาเลยนะครับอันนี้คือสภาพภายในของตู้ไฟเรานะครับเป็นตู้ประกอบขึ้นมาส่วนการประกอบตู้นะครับรายละเอียดต่างๆได้ทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการประกอบใช้เองก็ลองเข้าไปย้อนชมดูได้นะครับอันนี้ก็คือชุด AC in นะครับผมได้เดินไฟเข้ามาตรงนี้นะครับผมต่อทดลองสายเล็กๆเองนะครับเป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านมาเข้านะครับก็วิ่งมาเข้าด้านนี้นะครับออกมาผ่านกันฟ้าแล้วก็นี่นะครับเมื่อเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับไฟก็จะวิ่งทะลุผ่านขึ้นมานี่แล้วก็ออกมานี่นะครับมาทางด้านอินเวอร์เตอร์นี่นะครับมีทั้งหมด3เส้นนะครับลายนิวตันกาวนะครับ3เส้นชุดนี้นะครับวิ่งเข้ามาอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์เสียบเข้าตรงนี้นะครับของตัวโซฟา5กิโลวัตต์ของเรานี่คือสภาพด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นชุด PV1 อันนี้เป็นชุด PV2 นะครับตัวนี้เป็นชุดต่อสาย CT นะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับเมื่อจ่าย AC เข้าเรียบร้อยนะครับก็มีชุดเปิดสวิตช์นะครับเพื่อจ่ายไฟ AC เข้าไปแสงน้อยนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่ออนออฟนะครับตอนนี้เราออนไว้อยู่อันนี้ PV1 ก็จะมีบวกให้นะครับอันนี้บวกลบนะครับลบด้านล่างนะครับบวกด้านบนอันนี้ลบอันนี้บวกนะครับ PV1 PV2 นะครับมีบอกนะครับ
นี่ยทีวี1นะครับทีวี2ตรงนี้นะครับเป็นเซ็ตกรุ๊ปนะครับหลังจากที่เราได้ไฟ AC เข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดูฝั่งทีวีกันครับทีวีชุดนี้ก็มีทั้งหมด2สตริงนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์เรารองรับได้ทั้งหมด2สตริงนะครับสตริงละ15แอมป์ไม่เกินนี้นะครับต่ำกว่านี้ได้นะครับโดยโวลต์สูงสุดอยู่ที่600โวลต์นะครับของฝั่งทีวีแต่ MPPT ทำงานอยู่ที่80โวลต์ถึง550โวลต์นะครับเราก็ควบคุมโวลต์ให้ได้ประมาณนี้นะครับและก็วัตต์ไม่ให้เกินกำลังของเครื่องนะครับเกินได้นิดหน่อยไม่เกิน 6,000 นะครับเพราะว่าเรามีเอาท์พุตออกมาได้แค่ 5,000 กิโลวัตต์นะครับอ๋อโทษทีนะครับ 5,000 วัตต์นะครับหรือ5กิโลวัตต์ก็คือเอาท์พุตที่จะจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรต่อเกิน 5,000 ไปเยอะนะครับต่อไปมากก็เป็นตัวชดเชยเฉยๆนะครับเพราะว่าเอาท์พุตเราจ่ายออกมาได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็ต้องควบคุม2สตริงของเราไม่ให้เกิน5,000 วัตต์ไปมากนะครับหรือไม่ให้น้อยกว่าส่วนแอมป์ก็ต้องไม่ให้เกินสตริงละ15แอมป์โวลต์ไม่เกิน550โวลต์นะครับหรือไม่เกิน600โวลต์นะครับ550ก็คือแม็กที่มันจะทำงานแล้วนะครับตามคู่มือเมื่อกี้นี้ตามเนมเพลทเมื่อกี้นี้นะครับที่เราแนะนำไป550ส่วน600ก็คือแม็กสุดๆมันวนลอยเราก็มาดูเมื่อเรามีไฟ PV นะครับเราก็จะวิ่งเข้ามาในทางด้านนี้นะครับสตริงที่1อันนี้ผมไม่ได้ต่อไว้นะครับผมต่อสาย PV มาเข้านี่เลยนะครับเนื่องจากผมมีคอน MC4 ที่เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับในการที่ดึงไฟมาจากบนบ้านผมไม่ได้ทำสำหรับชุดเสียบตรงนี้นะครับมันก็เลยขาดที่จะมาต่อตรงนี้ให้ชมกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแทนนะครับก็คือชุด PV1 นะครับอินพุตด้านบนกับด้านล่างนี้ครับบวกลบด้านล่างนะครับก็จะวิ่งเข้ามาทางด้านนี้เลยนะครับวิ่งมาเข้านี้เลยนะครับ PV บวกลบนี่นะครับผ่านฟิวนะครับวิ่งขึ้นมาทางด้านนี้เหมือนเดิมนะครับผ่านติ๊กเกอร์ผ่านกันฟ้านะครับลงมาออกมาที่ฝั่งเอานะครับนี่ครับเอาของเราก็จะวิ่งมานี่นะครับมาเข้าตรงชุดนี้นะครับแต่ทีนี้ผมเอา PV มาเข้านี่เลยนะครับเป็นการทดลองเฉยๆแต่ต่อจริงต้องต่อตามนี้นะครับต้องเอาชุดนี้เข้าส่วนชุดที่2ก็เช่นกันครับก็เอา PV มาเข้าด้านนี้นะครับPV ก็จะวิ่งขึ้นมาหัวฟิวนะครับออกท้ายฟิววิ่งวนมานี่นะครับวิ่งวนขึ้นมาเข้าตรงนี้นะครับออกมานี่นะครับแล้วก็เอาท์พุตนี่ก็คือด้านที่จะมาเข้าอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับก็คือ PV 2ของเราแล้วก็มีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดของ CT นะครับ CT เราจะมีจุดจำสายค่อนข้างเยอะนะครับที่ถอดให้ดูนะครับถอดยากนะครับเดี๋ยวให้ดูที่คู่มือดีกว่านี่นะครับจะมีจุดให้เข้าสายค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เข้าที่หมายเลขนี้นะครับ15กับ16นะครับ15เป็นบวก16เป็นลบนะครับ CT สามารถต่อตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องมาเซตค่ากันย้อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเซตค่ากันคร่าวๆดูนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟเพิ่มนิดนึงนะครับไฟไม่พอ
ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาไล่ต่อกันครับอันนี้เป็นชุด CT นะครับ CT วิ่งออกมา2เส้นนะครับบวกลบก็จะวิ่งมาเข้าตรงจุดนี้นะครับ CT ของเราในส่วนของผมเองนะครับได้ทำเบรกเกอร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเปิดปิดนะครับชุด CT กันย้อนของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านทะลุออกมานะครับอาจจะออกมาร่วมกับชุดนี้ก็ได้นะครับหรือชุดนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับชุดนี้มันช่องเล็กไปเข้าค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เข้าได้อยู่นะครับถ้าใครจะเข้าก็ได้ก็วิ่งออกมาที่ตัว CT ก็ต่อตามลูกศรเลยนะครับลูกศรชี้ไปตามทิศทางการไหลของกระแสนะครับนี่นะครับสมมุติไฟมันวิ่งเข้าบ้านเรานะครับเราก็ต่อที่คล้องที่เส้นลายนะครับตามทิศทางของไฟวิ่งเข้าบ้านอย่างนี้นะครับล็อกไว้ที่สายลายนะครับถ้าไม่ได้ก็ลองกลับขั้วดูนะครับหรือว่าสลับสายบวกลบตรงนี้ดูนะครับเป็นการทดลองส่วนเบรกเกอร์นี้ก็เปิดไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มาปิดเปิดที่ฟังก์ชันนะครับอีกทีหนึ่งส่วนชุดนี้คนที่เขาสั่งไปนะครับเขาไม่ค่อยมีความรู้ด้านงานช่างเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องทำเบรกเกอร์ไว้ให้เขาเปิดปิดนะครับแต่ถ้าท่านที่พอมีความรู้หน่อยก็มาเปิดปิดที่ฟังก์ชันเอานะครับโดยการเปิดปิดที่ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวจะพามาแนะนำกันนะครับตัวนี้หน้าจอมอนิเตอร์นะครับก็จะบอกค่าต่างๆนะครับเลื่อนขึ้นลงดูนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันนี้โวลต์จาก PV นะครับโวลต์และแอมป์ PV 2 PV 1นะครับตัวนี้ PV 2เราไม่ได้ต่อนะครับ PV 1ต่ออยู่ได้มาที่182โวลต์นะครับ1แอมป์แดดน้อยนะครับวันนี้ฟังนี่ก็คือกริดก็คือผลิตออกมาได้นะครับ228โวลต์ 0.4 แอมป์นะครับกิโลวัตต์รวมก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้เพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่เองครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับหน้ามอนิเตอร์โชว์ทีนี้การเซตค่านะครับเราก็ต้องกดที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับลูกศรลงแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับกลับมาดูหน้าหลักสมมุติเรากดไปต่างๆหน้าต่างๆนะครับย้อนกลับกดตรงนี้นะครับกลับมาสู่หน้าจอหลักเมื่อจะเข้าฟังก์ชันนะครับก็กดแช่ตัวนี้นะครับอันนี้เซตค่านะครับก็มี1 2 3 4 5ฟังก์ชันนะครับในการที่จะเซตค่าต่างๆส่วนวันนี้เราจะแนะนำแค่เบื้องต้นนะครับการเซตค่ากันย้อนอย่างเดียวนะครับท่านที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียดนะครับก็เข้าไปดูคู่มือการเซตค่าอีกทีนะครับของเราก็การเซต CT ก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันที่1นะครับกดแช่เหมือนเดิมนะครับเพื่อเข้าไปก็จะมีเซตไทม์นะครับset counter on off นะครับในส่วนของ CT กันย้อนของเราก็จะอยู่ในฟังก์ชันที่10นะครับ anti refresh นะครับก็ยืนยันเข้าไปนะครับกดแช่นะครับเพื่อยืนยันรหัสก็เป็นรหัสเดิมของรุ่นอื่นๆนะครับ0001นะครับกดเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็คือกดขึ้นหรือลงนี้นะครับของเราใช้001นะครับยืนยันก็กดแช่นะครับยืนยันกดแช่กดตัวเลขยืนยันกดผิดนะครับยืนยันกดแช่นะครับกดปล่อยเร็วไปเมื่อกี้ตัวนี้เป็น1นะครับก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เป็น1แล้วก็ยืนยันนะครับแช่ตอนนี้
disable อยู่เราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสถานะก็กดยืนยันแช่นะครับโอ้ไม่ใช่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับย้อนกลับใหม่อีกทีนึงวันนี้เราเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น enable นะครับก็คือเปิดใช้งานระบบ CP กันย้อนของเรานะครับชุดนี้นะครับเปิดเบรกเกอร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันแช่นะครับแล้วก็เลือกค่าที่เราจะให้ยอมรับให้มันย้อนได้แล้วก็ให้เป็น0หมดเลยนะครับไม่ให้ย้อนเลยยืนยันไปเรื่อยๆนะครับSuccess แล้วจบนะครับก็คือเป็นการเซตค่าการย้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเช่นที่3ต่างๆเราก็ไม่สนใจนะครับเราสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแค่นี้เราก็กดย้อนกลับนะครับกดแช่ทางด้านนี้นะครับแช่ย้อนกลับแช่ย้อนกลับนะครับกลับมาหน้าหลักของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็จบการแนะนำแล้วนะครับในการตั้งค่าเราแค่พอใช้งานได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นชุด Wi-Fi นะครับก็มีทำคลิปแนะนำการเซตค่า Wi-Fi ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เป็นของรุ่น 3K ก็ลองเข้าไปย้อนชมกันดูได้นะครับตัวนี้ก็สวยงามเลยครับเป็น USB แล้วนะครับเสียบตรงนี้หมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมต่อ PD เข้าด้านนี้นะครับผมมีข้อต่ออยู่แล้วก็เลยได้ทดลองเช็คไฟวิ่งตามวงจรให้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับในช่องเล็กของเราช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ